ช่นเคยนะฮะกับผมบอสไม่กล่าวโมโตนะครับลูกค้านะครับถามกันมาเยอะนะครับเมื่อไหร่จะเปิดการรีวิวเปิดการขายสักทีนะครับเนื่องจากคันที่แล้วนะครับรถรุ่นนี้นะครับปิดการขายภายในไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับกับรถรุ่นนี้เลยครับเจ้า Mercedes-Benz นะครับ S280W140 นะครับหรือเจ้าปาวานคันงามของเรานั่นเองนะครับบอกเลยนะครับรถรุ่นนี้นะระดับผู้บริหารระดับผู้นำระดับไฮเอนด์นะครับและที่สำคัญนะครับพิเศษสำหรับคันนี้เลยนะครับย้ำอ่านปากนะเป็นตัวประกอบนอกไม่รอช้านะครับท่านผู้ชมเรามาดูสภาพภายนอกกันเลยนะครับนี่ครับให้ดูสีกันดูโคมไฟหน้าก่อนนะครับยังใสๆนะครับที่ปัดน้ำฝนก็ยังอยู่นะครับและยังใช้งานได้ปกติด้วยนะครับคันนี้นะครับเป็นรถปี1996แต่คุณลองดูสภาพรถดูสิดูสีดูสภาพนะครับไม่ธรรมดานะครับเสริมความหล่อนะครับด้วยล้อบาบัสขอบ18นะครับแต่งเข้ากับรถนะครับดูดีมีชาติตระกูลนะครับใครได้นั่งนะครับผมบอกว่าดูมีกระตังขึ้นมาทันทีเลยนะครับสภาพอย่างผมนี่ยาจกนะครับลองนั่งคันนี้แต่งตัวดีๆหน่อยผมก็จะดูดีขึ้นมาด้วยนะฮะคันนี้อย่างที่บอกนะครับว่ารถประกอบนอกนะครับออปชันมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ทีละจุดให้ดูนะฮะบอกเลยนะครับท่านผู้ชมนะครับคันนี้นะครับใครช้าก็ต้องอดแน่นอนนะครับรถสภาพสวยจริงๆนะครับสีเมทัลลิกเกย์นะครับดูดีดูเงานะครับขับไปเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าสุดๆแล้วนะครับรับประกันนะครับคันนี้นะครับไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีอุบัติเหตุนะครับการันตีสภาพโดยทางร้านไมกะโมโตของเรานะฮะมาดูด้านบั้นท้ายกันบ้างนะครับนี่ครับบั้นท้ายนางงามนะฮะทรงสวยๆนะครับมีข้อแต่งมาแล้วด้วยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับกดเบาๆนะครับยื่นออกมานะครับเปิดเบาๆแค่นี้นะครับคันนี้นะครับใครหลายคนนะครับบอกว่าขับเบนซ์จะกลัวกินน้ำมันนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับคันนี้ติดตั้งแก๊สถังแก๊สโดนัทแก๊สหัวฉีดอย่างดีมาแล้วนะครับจาก Magtech นะฮะเอาละครับเวลาปิดนะฮะเพียงแค่ท่านนะครับปิดเบาๆนะครับเขาก็จะดูดลงไปครับผมเอาละครับท่านผู้ชมมาดูด้านเครื่องยนต์กันนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับขนาด 2,800 ซีซีนะครับเป็นไงครับแน่นๆสไตล์รถยุโรปนะครับไม่ต้องกลัวกินน้ำมันนะครับย้ำอีกครั้งนะครับติดตั้งแก๊สหัวฉีดถังโดนัทอย่างดีมาแล้วนะครับขับไปเลยครับขับให้สบายใจนะครับคันนี้ขับนิ่มๆแน่นอนนะฮะน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับขับทางไกลสบายครับผมนี่นะครับท่านผู้ชมประตูดูดครับใช้ได้ทุกบานเลยนะครับอันนี้สาธิตด้านหน้าให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันนะครับว่าใช้ได้ทุกบานจริงๆนะครับผมจะทำให้ดูนะฮะเป็นไงครับลองมาดูภายในกันดีกว่านะครับท่านผู้ชมขอเริ่มจากแผงประตูนะครับเป็นไงครับสวยๆนะครับลายไม้ยังเงาๆอยู่นะครับเบาะสวยๆนะครับไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับดูเลยครับดูยันคอนโซลดูยันลายไม้ดูยันแผงแอร์นะครับไม่มีเยอะไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนี่เลยครับและนั่งนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะครับและที่สำคัญนะบอกเลยว่าคันนี้หลังคามีรูนะครับใครที่ชอบมีรูหลังคามีรูนะครับจัดไปเลยครับคันนี้อย่าช้านะครับแถวบ้านผมเรียกว่าซันรูฟดูนะครับท่านผู้ชมผมจะบอกเลยนะครับว่าเจ้าของเก่าคันนี้รักษาดียังไงนะฮะนี่ครับดูพวงมาลัยนะครับดูลายไม้ดูหนังนะครับใสๆเลยนะครับดูเรือนไม้นะครับใสๆเหมือนกันนะครับคอนโซลก็ไม่มีแตกไม่มีเยิ้มนะฮะวิทยุจาก JVC นะครับโอ้โหฟังเพลงเพราะๆแอร์เย็นๆนั่งรถหรูๆนะครับที่วางแขนนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับเบาะก็สวยๆเลยนะครับคันนี้ภายในผู้โดยสารนะครับเป็นไงครับเริ่มจากแผงประตูก่อนนะครับไฟยังติดอยู่เลยนะฮะสมบูรณ์มากๆที่ตรงนี้นะครับคือที่ที่บอกกับผมที่สุดเลยนะครับนี่ครับไฟมุมเสานะครับไฟด้านหลังนะครับติดหมดทุกจุดนะครับความพิเศษของคันนี้นะครับคือตู้แอร์หลังนะฮะตู้แอร์หลังเนี่ยคือมีตู้ทำความเย็นแยกออกมาเฉพาะเลยนะครับนี่ที่วางแขนสมบูรณ์มากๆครับมาดูภายในนะฮะนี่ครับ
ยังอยู่เลยนะครับสำหรับชุดปฐมพยาบาลนะฮะระหว่างประเทศและขนย้ายหน้าเข้าไปในญี่ปุ่นนะคะจะมีผลบังคับใช้ในวันที่16พฤศจิกายนไม่พอเท่านั้นนะครับไฟแต่งหน้านะครับดูนะครับใช้ได้หมดนะฮะซ้ายขวาเลยนะครับเมื่อกี้อธิบายไปนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับกับการที่ว่าผมบอกว่าเป็นตู้แอร์แยกนะครับคือใช่ครับคันอื่นนะครับรุ่นอื่นนะครับตู้แอร์เนี่ยมีหน้าหลังนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยคือตัวทำความเย็นเนี่ยเขาจะใช้พัดลมนะดึงความเย็นออกมาจากด้านหน้าแต่คันนี้นะครับทำความเย็นแยกหน้าหลังเลยนะฮะกลัวผู้บริหารจะร้อนนะครับนี่ครับมีม่านกันแดดนะครับและความพิเศษของรถรุ่นนี้นะฮะนี่ครับกระจกนะครับเป็นกระจก2ชั้นทุกบานนะครับเป็นกระจก2ชั้นทุกบานเลยนะครับวันนี้ให้ดูเท่านี้แหละผมขี้เกียจแล้วในเมื่อกลัวผู้บริหารจะร้อนนะครับเมื่อกี้ด้านข้างนะครับคราวนี้มาดูด้านหลังกันบ้างนะครับกับออปชั่นม่านไฟฟ้านะครับใช้งานปกตินะครับอันนี้ขึ้นนะฮะอันนี้ลงนะครับปกติเลยครับผมหลายคนนะครับสงสัยนะฮะว่าทำไมเห็นลงรูปเดี่ยวไว้สักพักแล้วทำไมเพิ่งมารีวิวเปิดการขายนะครับผมบอกเลยนะครับว่าตอนแรกนะครับรถคันนี้นะครับได้มานะครับเบาะไฟฟ้าใช้งานไม่ได้นะครับเพื่อลูกค้านะครับผมไปเปลี่ยนให้เลยนะครับเปลี่ยนกล่องนะครับโดนไป 7,900 นะครับตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับนี่ครับนี่ปกตินะครับเบาะนะครับเป็นแบบปรับเฉพาะจุดเลยนะครับนี่แยกเป็นส่วนๆนะฮะออปชันพิเศษอีกหนึ่งอย่างของรถรุ่นนี้นะครับท่านผู้ชมจับตาดูให้ดีนะฮะสามารถปรับไฟฟ้าได้เลยนะครับเบาะไฟฟ้าด้านหลังนะครับท่านผู้ชมก็ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับนี่เป็นไงครับปรับเอนได้เลยกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมปรับให้ดูนะฮะนี่นะครับท่านผู้ชมนะฮะสามารถปรับอุณหภูมิภายในนะครับให้ดูว่าเป็นองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์ก็ได้นะครับเลือกเอานะครับอันนี้ฟาเรนไฮต์นะครับอันนี้เซลเซียสนะครับอันนี้นะครับก็คืออุณหภูมิภายในนะครับอันนี้ครับพิเศษมากๆเลยนะครับจับตาดูตรงนี้ให้ดีนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวประกอบนอกนะครับเป็นเกียร์5สปีดนะครับโดยทั่วไปตามท้องตลาดนะครับคุณต้องดูให้ดีนะครับเพราะคันอื่นอาจจะเป็นเกียร์4สปีดนะครับแต่คันนี้5สปีดครับผมพูดแล้วจะหาว่าคุยนะครับว่าที่ปัดน้ำฝนไปหน้าใช้ได้นะครับดูเลยเต็มตาใช้ได้จริงไม่มีโม้ไปไหนดีครับบอสไปไหนก็ได้นะครับวันนี้ผมรู้สึกว่านั่งรถสบายๆแบบนี้ผมไม่อยากลงไปเดินตากแดดนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้ผมนั่งรถที่โคตรสบายเลยครับนั่งนิ่มๆ นะครับแอร์เย็นๆเพลงเพราะๆนะครับความหรูหราระดับท่านผู้นำเยี่ยงผมนะฮะเอาละครับท่านผู้ชมนี่นะครับเราอยู่ในเบนซ์นะครับเจ้าประวานคันงามนะครับแอร์นะครับนี่ครับแอร์ตู้หลังนะครับนี่ครับเปิดปิดได้เลยรู้สึกหนาวผมก็จะหลีและปิดไปเลยนะฮะโคตรนิ่มนะฮะนั่งสบายมากๆนะครับนี่ครับไฟแต่งหน้าใช้ได้นะฮะขอดูหนังหน้าตัวเองหน่อยสิพันเอ้ยเดี๋ยวออกปากซอยเนี่ยเลี้ยวซ้ายไปตามทางเลยนะทางที่พี่เคยขับนะครับครับผมเชื่อว่านะครับแม้แต่กระตากล้องของผมนะครับก็นั่งสบายเช่นกันนะครับบอกเลยนะว่านั่งนิ่มๆ นะฮะโอ๊ยกลัวแดดกลัวแดดกลัวแดดจังเลยน้องพันเอาม่านหลังขึ้นให้พี่หน่อยสิโอ้ไม่ใช่หนูนี่มันพับเบาะอีกปุ่มหนึ่งน้องบอกให้เอาม่านหลังขึ้นไงเดี๋ยวหักเงินเดือนเลยโทษทีครับรถมันติดครับผมอ้าวเร็วๆนี่จริงจังนะเนี่ยไม่ได้เอาหานี่ไงครับนี่ครับมันคือปุ่มนี้นะครับโอ้ตายแล้วครับมาเป็นคนขับรถได้ที่ต้องเรียนรู้เยอะๆนะฮะ
รถนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับเวลาน้องพันเหยียบคันเร่งนะครับรถเร่งดีมากๆนะครับไหนเหยียบโชว์ท่านผู้ชมหน่อยสิแต่ถึงเบาๆนะครับไฟแดงโชว์นะครับน้ำมันจะหมดแล้วนะครับไอ้ซ่าอ้าวเฮ้ยตากล้องคุณพูดเข้ามาในหมดได้ไงเนี่ยตายแล้วบอกเลยนะครับเหยียบพุ่งๆแบบนี้นะครับแต่คนที่นั่งอยู่ในรถนะฮะแทบไม่รู้สึกถึงความอันซิ่งเลยนะเพราะว่ารถมันนิ่มมากจริงๆนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับสุดๆแล้วครับคันนี้นะฮะอย่างที่บอกนะครับราคาตอนท้ายเนี่ยเราใจแน่นอนนะครับเอาไปใช้นะครับเอาไปรถครอบครัวก็ได้นะครับหรือเอาไปขับหรูๆไปกินข้าวตามโรงแรมเนี่ยผมว่าไม่น้อยหน้าไม่อายใครแน่นอนครับท่านผู้ชมบ้างครับท่านผู้ชมรถสวยดูดีหรูหราขนาดนี้นะครับราคาสบายกระเป๋าตามสไตล์เมกะโมโตแน่นอนครับผมวันนี้นะครับทางร้านเมกะโมโตของเรานะครับขออนุญาตเปิดราคาที่ 259,000 บาทเท่านั้นนะครับและเช่นเคยนะครับต่อหนักไม่ต้องมานะครับแล้วก็ไม่ต้องโทรนะครับไม่อยากคุยนะครับปวดหัวนะครับถูกใจนะครับมาชมตัวจริงได้ที่ร้านเมกะโมโตซูเปอร์บายสโตร์นะครับหรือติดตามทางหน้าเพจก็ได้นะครับขอบพระคุณทุกการติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเมกะโมโตครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งให้กับช่องเมกะโมโตนะครับเพื่อติดตามโปรโมชั่นและลดที่เข้ามาใหม่ได้ทุกวันเลยนะครับ